สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับแบงค์ที่น่าสะสมแบงค์เก่าและเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรที่ระลึกต่างๆนะครับวันนี้มีแบงค์แบบ11นะครับมาให้ฟังกันอีกเช่นเคยกับแบงค์20บาทนะครับแบบที่11นะครับแบงค์แบบที่11นั้นนะครับมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องของลวดลายนะครับลวดลายและสถาปัตยกรรมไทยซึ่งโดดเด่นและเป็นถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติก็ว่าได้นะครับซึ่งประกอบกันเป็นองค์ประกอบของธนบัตรนะครับธนบัตรหมุนเวียนที่ใช้ในการจับจ่ายใช้สอยนะครับในยุคสมัยนั้นๆซึ่งธนบัตรแบบ11นั้นนะครับมีทั้งหมด5ชนิดราคานะครับคือ5บาท10บาท20บาท100บาทและ500บาทแบบ11เนี่ยผมมีไม่ครบนะ5บาทเนี่ยกำลังตามหาอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ยากหรอกนะแต่ราคาพอสมควรนะครับธนบัตร20บาทนะครับเราจะมาดูกันดีกว่าด้านหน้านะครับแน่นอนด้านหน้าจะเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องแบบบรมคติยราชภูธิตาภรณ์ทรงฉลองพระองคุยนะครับนี่คือด้านหน้ามีลวดลายอันนี้จะเป็นรูปลวดลายของพญานาคนะครับด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นเรือนะครับเรือพระที่นั่งอนันตนคราชนะครับเห็นลวดลายใช่ไหมครับงดงามเลยทีเดียวธนบัตรนะครับ20บาทแบบที่11นั้นนะมีการประกาศใช้นะครับลงวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2514นะครับและออกใช้จริงนะครับวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2514ปีพ.ศ.เดียวกันนะครับขนาดของธนบัตร 7.25 นะครับเซนติเมตรคูณ14เซนติเมตรด้วยกันนะครับซึ่งถามว่าธนบัตรนะครับ20บาทดูแล้วเนี่ยจะมีขนาดที่กว้างนะครับกว้างกว่าธนบัตร10บาทเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมเอาธนบัตร10บาทมาให้ดูเล็กน้อยจะเห็นว่าเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอย่างใกล้ๆกันเลยนี่นะครับจะเห็นความแตกต่างนะครับขอบตรงนี้กับขอบตรงนี้แตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแบงค์10บาทถ้าเทียบกับแบงค์1บาทแบบ9นะครับจะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะด้วยความด้วยขนาดของธนบัตรนะครับนี่คือธนบัตร20บาทแบบที่11นั่นเองธนบัตร20บาทแบบที่11นะครับราคาจัดจำหน่ายนะครับหรือราคาปล่อยเนี่ยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับลายเซ็นนะครับลายเซ็นเรียกว่าลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการนะครับกระทรวงการคลังลายเซ็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับบางลายเซ็นจะราคาค่อนข้างสูงนะเนื่องจากว่าผลิตมาน้อยนะครับในลายเซ็นนั้นนะครับแต่ราคาผมเอาประมาณดีกว่าเนาะราคาประมาณถ้าเกิดเป็นแบบ UNC 100% สวยงาม 100% เนี่ยราคาก็ประมาณหลัก 6-700 ขึ้นนะครับขึ้นไปบวกขึ้นไปนะครับ
และถ้าเกิดเรียกว่าลายเลขที่นะครับธนบัตรเลขที่ประจำธนบัตรนั้นเป็นเลขที่สวยนะครับเป็นเลขที่หายากด้วยจะทวีมูลค่านะครับของนักสะสมทำให้เพิ่มมูลค่าของธนบัตรใบนั้นๆมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับจะเห็นว่าลวดลายลวดลายค่อนข้างสวยนะครับวิธีการดูธนบัตรนะครับให้เบื้องต้นนะเอาเบื้องต้นก่อนนะครับให้ฉายนะครับธนบัตรกับแสงสว่างนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นรูปพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแสดงขึ้นมาที่เห็นเป็นอันนี้เรือพาที่นั่งอนันตะนะครับว่านะครับเดี๋ยวผมพูดคุยเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชสักครู่นะครับภาพเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนั้นนะครับมีโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เศียรนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นทรงมีพระราชดำริว่านะครับเรือพระที่นั่งคุดของเดิมมีอยู่แล้วนะครับแต่เรือพระที่นั่งนาคหามมีไม่นะครับพระองค์ได้โปรดเกล้าให้ใช้เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะครับเป็นเรือพระที่นั่งลำรองเป็นพระที่นั่งลำทรงนะครับต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้สร้างลำใหม่ขึ้นแทนลำเดิมนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2457ปัจจุบันใช้อัญเชิญพระพุทธรูปและผ้ากฐินในขบวนพยุหยาตราชลมาศนะครับอันนี้คือเรื่องราวนะเบื้องต้นจะเห็นว่าธนบัตรนะครับตั้งแต่แบบเมื่อก่อนแล้วเนี่ยจะมีการเรียกว่าจะมีการออกแบบนะครับให้สื่อถึงความเป็นไทยโดยการใส่เนี่ยใส่อัตลักษณ์ของความเป็นไทยไว้นี่ไม่ว่าจะเป็นลวดลายนะครับเรื่องลวดลายต่างๆนะครับและรูปภาพต่างๆรายละเอียดต่างๆนั่นคือความงดงามของธนบัตรสำหรับนักสะสมแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่านะแล้วก็น่าติดตามนะครับธนบัตรในแต่ละแบบซึ่งจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีนะครับที่เจริญมากขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ธนบัตรนั้นนอกจากจะมีความสวยงามทันสมัยแล้วส่วนหนึ่งก็คือมีการปลอมแปลงยากนะครับยากต่อการเรียกว่าดัดแปลงแก้ไขหรือสร้างธนบัตรปลอมขึ้นมาเพื่อใช้ในเรื่องมิจฉาชีพต่างๆนะครับเพราะมีลายน้ำลวดลายและจุดสังเกตที่มากกว่าธนบัตรแบบก่อนนะครับนี่คือความสวยงามของธนบัตร